สวัสดีเพื่อนทุกคนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้นะฮะเราก็ยืนกับกิจกรรมอภิมหาศึกประลองสุดยอดเจ้าแมลงแห่งอาราตากินั่นเองนะครับคุยกันก่อนนะครับว่าคลิปนี้นะฮะจะเป็นคลิปที่ผมนะครับอัดเต็มๆนะครับน่าจะมี dialog นะครับอันนี้ก็อัดเผื่อไว้นะฮะเหมือนเดิมเลยถ้าสมมติมันมี dialog ขึ้นมานะครับก็จะลงนะครับแต่คิดว่ามีนะวันนี้เดี๋ยวเราลองดูกันนะครับอันนี้เป็น NPC ที่โผล่มาใหม่ในวันนี้นะฮะปีกขาแข็งคือใครเนี่ยขาแกร่งหรือเปล่าขาแกร่งตั้งทำกงนะครับเขาบอกว่าลาเวนเดอร์เมลอนเหล็กกล้าทะลวงฟ้าฉันมาแก้แค้นให้ปีกกล้าขาแกร่งเตรียมโอนิคาบุโตะของเธอไว้ให้ดีหลังเธอได้รับความพ่ายแพ้แล้วฉันจะไล่เอาชนะสมาชิกแก๊งอาราตากิเลี้ยงคนเลยคราวนี้ส่งผู้ใหญ่มาก็จริงแต่ทำไมถึงฮึดกว่าเด็กที่ส่งมาก่อนหน้านี้อีกแล้วเนี่ยผมลองข้อล่างนะครับที่เขียนว่าเปลี่ยนเขาให้เป็นชัยชนะของเธอสิจริงๆมันก็แปลกๆหรือเปล่าจริงๆมันควรจะต่อกันหรือเปล่าสองอันเนี้ยไม่มั่นใจนะฮะไปต่อลาเวนเดอร์เมลอนเหล็กกล้าน้อยคนอื่นเขาประกาศก้าวว่าจะประลองกับเธอแน่เอเนอร์จีเธอจะแพ้ให้เขาไม่ได้เด็ดขาดเลยนะพาแดงเลืองลิศไม้หนึ่งไปลุยให้แหลกเลยเดี๋ยวดูข้อมูลกันนิดนึงนะครับตรงส่วนนี้คนลบแนวป้องกันสุดแก่งความสามารถเลยโอนิคาบุโตะที่มีทั้งขนาดใหญ่และหนักจะสามารถเข้าสู่สถานะเสริมความต้านทานการหยุดชะงักได้ในระดับความยากกระชับมิตรและมุ่งมั่นอาถรรพ์จะต้องอาศัยการพุ่งตัว2ครั้งหรือการโจมตีทะลวง1ครั้งในการทำลายสถานะเสริมแก่งของมันส่วนในระดับความยากครุ่งครั่งจะมีเพียงการโจมตีทะลวงเท่านั้นที่จะสามารถทำลายสถานะเสริมแก่งของมันได้โอเคนิดหน่อยนะก็งานนี้นะครับเราเจอกับศัตรูนะครับที่มีเกาะอยู่ในตัวนะเดี๋ยวดูมูฟเซตของเขาก่อนนะครับว่าจะเป็นยังไงนะตัวใหญ่มากต้องโจมตีทะลวงให้โดนนะฮะไม่งั้นเกาะไม่แตกนะและระยะอย่างกว้างอ่ะนั่นแหละรอดีกว่าถ้าอย่างเงี้ยกระเด็นเหมือนกันโดนนะแต่กระเด็นเหมือนกันฝ่ายเราอ่ะได้แล้วแต่เขาเดินช้ามากเลยนะอีกรอบหนึ่งครับไปนั่นแหละไปก่อนเลย1 สเต็ปอันนี้ต้องเอาให้เพอร์เฟกต์เท่านั้นนะครับเอาให้มันขึ้นการโจมตีทะลวงนะไม่งั้นเขาจะไม่กระเด็นโอ้โหเฮ้ยเยอะไปแล้วเราได้แค่แบบกระดึบทีละนิดโอ้โหเดี่ยงเลยเอาใหม่กะยากนะเนี่ยถอยไม่ทันสรุปรอเขาใช้ท่าดีกว่าเซฟมันไม่ได้มีเวลาจำกัดอะนะกะยากเลย1 2โอ้โหไปก่อนนะฮะประมาณนี้น่าจะได้ โอเคมีได้หลอกเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับอย่างที่คิดความสามารถในการประลองแมลงไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุแต่ขึ้นกับพรสวรรค์ฉันยอมรับความพ่ายแพ้โอเคเดี๋ยวผมออกไปคุยกับเขาก่อนนะฮะน่าจะเหมือนเดิมนะทีนี้นะฮะเดี๋ยวเราลองคุยกับเขานะครับเกี่ยวกับแม่ทัพฮานากาโดะคืออย่าได้คิดจะมาล้วงความลับแม่ทัพฮานากาโดะจากฉันเชียวพวกเธอรู้ไว้ก็พอว่าแม่ทัพฮานากาโดะมีความสามารถทำให้คนกลับตัวกลับใจได้แถมยังทำให้คนรู้ซึ้งถึงเสน่ห์ของการประลองแมลงอีกด้วยแสดงว่าต้องทำอะไรไม่ดีมาก่อนหรือเปล่าหรือว่าอะไรนะโอเคเราถามกลับนะครับไปม่อนเป็นคนถามนะนี้กลับตัวกลับใจคุณใช้คำได้เวอร์จังเขาตอบกลับนะครับก็มันจริงนี่เมื่อปีนั้นฉันเอาแต่หลงไหลอยู่กับงานไม้แต่กลับไม่เคยคิดหาวิธีที่จะแสดงคุณค่าของตัวงานไม้ออกมาเลยสักนิดพอเห็นหลานของเพื่อนสนิทของน้าของพี่รองของญาติผู้น้องอย่างปีกล้าขาแกร่งหลงไหลกับการประลองแมลงก็ดันคิดอยากจะห้ามเขาคือโอ้โหตะแหลกนี่สุดยอดมากเลยฮะเอาว่าข้ามแล้วกันตะแหลกไล่ยากมากโชคยังดีที่ปีกล้าขาแกร่งพาฉันไปพบกับแม่ทัพฮานากาโดะหลังฟังคำบรรยายของเขาฉันถึงกับเข้าใจว่าการประลองแมลงนั้นสูงส่งเพียงไหนและเข้าใจว่าตัวเองช่างด้อยปัญญานักนับแต่นั้นมาฉันก็เริ่มศึกษาเกี่ยวกับวิถีการประลองแมลงแถมยังใช้ความสามารถด้านงานไม้ที่ตัวเองถนัดมาสร้างกรงแมลงเพื่อสนับสนุนปีกล้าขาแกร่งกับแม่ทัพฮานากาโดะอย่างเต็มกำลังอีกต่างหากลาเวนเดอร์เมลอนเล็กกล้าทะลวงฟ้าเธอควรลองตั้งใจฟังคำบรรยายของแม่ทัพฮานากาโดะและมาฝากตัวรับใช้เขานะไปม่อนตอบนะครับไม่เอาด้วยหรอกพอได้ยินคุณพูดแบบนี้แล้วฉันกลับรู้สึกว่ามันน่ากลัวพิลึกเลยอย่าใช้ศัพท์ยากๆประหลาดๆแบบนั้นให้มากสิคำพูดของคนเลี้ยงวัวไม่สิหมายถึงคำพูดของราชายอดเซียนประลองแมลงฟังแล้วลื่นหูกว่าเยอะเลยสีซอให้ควายฟังฮะสีซอให้ควายฟังสีไปก็ไร้ประโยชน์พวกเธอก็หลงผิดกันต่อไปเถอะอันนี้แปลอย่างนี้เลยเหรอเนี่ย ไม่นึกว่าจะเจอคำนี้นะครับในเกมนี้นะโอเคทีนี้นะฮะไปว่ากันในส่วนของรางวัลกันบ้างนะครับสำหรับในส่วนของรางวัลนะครับเหมือนเดิมเลยไม่มีในส่วนของเควสนะครับดังนั้นก็จะมีแค่มินิเกมนะครับซึ่งก็รวม80ไบมอนเจมนะครับตรงนี้นะแต่ที่เหลือก็เป็นของจิปาถะนะครับแต่มอล่านี้ให้เยอะอยู่นะอันนี้นะครับยังไงเพื่อนๆก็ลองดูนะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เชิญครับ